ิ่งฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายอิงฟ้าวราหะภูมิใจกับความสำเร็จตัวเองเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความฝันแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นยืนหนึ่งเรื่องความฮอตตอนนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากอิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้ามหาชนนางงามมากความสามารถทั้งร้องรำเต้นและล่าสุดกับบทบาทใหม่เป็นนักแสดงละครเรื่องบางกอกคณิกาซึ่งเพิ่งเปิดตัวแต่กระแสตอบรับปังไม่ไหวจนล่าสุดณวัฒน์อิสระไกรศีลได้ประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตอกย้ำกระแสความฮอตของอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตโดยอิงฟ้าโพสต์รูปก่อนเข้าวงการจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ระบุข้อความวันนี้นั่งภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองเลยมานั่งมองย้อนตัวเองในอดีตความลำบากความดิ้นรนความอดทนและความกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเคยมีหลายครั้งที่คิดว่าสิ่งที่ฝันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยหลักหนึ่งในนั้นคือการถอดใจไม่สู้และยอมถอยเกือบปีที่อยู่กับการยอมแพ้มันล้มเหลวสิ้นดีและไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับชีวิตอิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตขอบคุณตัวเองที่เลือกจะเสี่ยงกับความฝันดูอีกสักครั้งและหลังจากนั้นก็สู้กับมันมาตลอดไม่เคยหยุดพักไม่เคยคิดว่าความพยายามจะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จความมุ่งมั่นที่ไม่มีขีดจำกัดเลยทำให้เราฟังเสียงตัวเองมากกว่าคำพูดคนอื่นหรือเสียงนกเสียงกาที่คอยบั่นทอนแรงกำลังของเราสิ่งนั้นเลยทำให้เราเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยแต่ต่อยให้หนักและความสำเร็จมันจะมีกลิ่นหอมหวานที่สะใจกว่าการลดคุณค่าตัวเองลงไปอยู่กับพลังงานลบจากคนอื่นแต่ถ้าอยากย้อนกลับไปได้ที่จะแก้ไขขอดีจะไม่ขอแก้ไขอะไรเลยแต่กลับรู้สึกอยากจะขอบคุณความล้มเหลวในครั้งนั้นที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าการที่เราพยายามต่อสู้เพื่อความฝันหรือความสำเร็จในชีวิตหากเราล้มลุกคลุกคลานเราจะลุกขึ้นได้เสมอและมีโอกาสถึงเสียเอ้ยชัยมากกว่าการที่เรายอมแพ้ก้มหน้าและอยู่กับที่เฉยๆซึ่งบทเรียนนั้นมีผลกับชีวิตเราในตอนนี้และมันส่งผลดีเสมอเป็นปุ๋ยที่ผลิตดอกให้เกิดรากฐานที่แข็งแกร่งกับเราในวันนี้อิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตสิ่งที่จะบอกกับทุกคนคือไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวอะไรก็ตามในชีวิตตอนนี้จงเรียนรู้จากการยอมแพ้และตั้งสติเพื่อลุกขึ้นสู้กับมันชีวิตคนเราแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามและสิ่งสำคัญคือความอดทนแล้วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จเองหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครมันคือเราเองอิงฟ้ามหาชนเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้มีเป้าหมายและความฝันกับชีวิตและขอให้มีวันที่ดีมีพลังใจที่ดีด้วยในทุกๆวันเติบโตอย่างสวยงาม โยโยสวัสดีแมทธิวดีนร่วมพิชิตเส้นชัยงาน KYOTOMARATHON 2024 โยโยสวัสดีแมทธิวดีนร่วมพิชิตเส้นชัยงานวิ่งระดับโลก KYOTOMARATHON 2024Supported by WACOAL and CWX กำเนิดแบรนด์ WACOAL KYOTOMARATHON 1ในสนามที่นักวิ่งทั่วโลกอยากไปสัมผัสสักครั้งเพราะตลอดระยะทาง 42.195 กิโลเมตรจะได้ชมความสวยงามของ7มรดกโลกที่ได้รับการยกย่องโดย UNESCO โดยยังคงคอนเซปต์ดูยูเคียวโตมาราธอนต้นแบบของกิจกรรมงานวิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอีกทั้งเมืองเกียวโตเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ WACOAL และ CWX
โดย KYOTOMARATHON 2024นอกจากทีมนักวิ่งผู้โชคดียังมีโยโยศวดีหัสดีวิจิตและแมทธิวดีนร่วมวิ่งในนามทีม CWX อีกด้วยโยโยศวดีหัสดีวิจิตกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของประสบการณ์วิ่งที่หนาวที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเพราะเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าอยู่ที่ 6-8 องศาการเตรียมตัววอร์มร่างกายให้เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญช่วงซ้อมก็พยายามวิ่งให้ได้ต่ำสุดครั้งละ 25-30 กิโลเมตรจนถึงวันแข่งขันเรื่องของชุดวิ่งก็พร้อมเหมือนกันครั้งแรกที่วิ่งมาราธอนในต่างประเทศน่าจะ8ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ใส่ชุดของ CWX และ WACOAL ด้วยคุณภาพและการซัพพอร์ตกล้ามเนื้อยอมรับเลยว่าสนามเกียวโตมาราธอนได้บรรยากาศที่ดีมากๆผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเหมาะแก่การสร้างประสบการณ์ดีๆไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งแต่มันคือความสนุกความสุขที่ได้รับแมทธิวดีนเสริมว่าก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าอยากวิ่งมาราธอนในต่างประเทศให้ได้สักครั้ง KYOTOMARATHON คือตอบโจทย์มากๆยิ่งเป็นครั้งแรกของผมกับการวิ่งฟูลมาราธอนพอรู้ว่าต้องลงสนามระดับโลกที่มีเส้นทางน่าสนใจสวยงามเชื่อว่าระหว่างทางที่วิ่งน่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีอยากวิ่งแบบสนุกเรื่องของสถิติก็ปล่อยให้เป็นความท้าทายของระยะทางถือว่าเป็นอีกสเต็ปของการวิ่งแล้วยิ่งได้ผู้สนับสนุนดีๆอย่าง WACOAL และ CWX ที่ปกติก็ใช้ CWX บ้างแล้วเช่นกางเกงวิ่งและเสื้อเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและประวัติของแบรนด์ร่วมส่งกำลังใจให้ผมและโยรวมถึงนักวิ่งตัวแทนคนไทยในนามทีม CWX กว่า10ชีวิตด้วยนะครับซึ่งลีเดียสรัญรัตน์ก็ไม่พลาดไปร่วมเชียร์ถึงขอบสนามโดย KYOTOMARATHON 2024จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2567ณเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น นางฟ้าบอลไทยระยองเปิดตัวใบเฟิร์นแอมบาสเดอร์คนแรกของทีมระยอง FC ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2เปิดตัวใบเฟิร์นณัฐชาปณิธานธรรมสาวสวยเจ้าของฉายาใบเฟิร์นปีศาจแดงเข้าสู่ทีมในฐานะคลับแอมบาสเดอร์คนแรกของสโมสรโดยเพจ Facebook RYFC ระยอง FC ได้โพสต์ข้อความระบุว่าร่วมคอมเมนต์ต้อนรับOfficial Club Ambassador คนแรกของสโมสรฟุตบอลระยอง FC ขอต้อนรับน้องใบเฟิร์นณัฐชานางฟ้าบอลไทยเจ้าของฉายาใบเฟิร์นปีศาจแดงและใบเฟิร์นนางฟ้าบุรีรัมย์สู่การเป็น Official Club Ambassador ของสโมสรฟุตบอลระยอง FC อย่างเป็นทางการในเสื้อหมายเลข7ซึ่งเป็นเลขนำโชคของน้องใบเฟิร์นทางสโมสรและทีมงานมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับน้องใบเฟิร์นเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆและร่วมสร้างคอนเทนต์เจาะลึกทั้งในและนอกสนามเพื่อแฟนๆของทีมฟุตบอลระยอง FC ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ทางสโมสรยินดีมอบให้แฟนบอลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางแฟนบอลจะมีความสุขและต้อนรับน้องใบเฟิร์นสู่อ้อมอกชาวระยอง FC อย่างอบอุ่น